คุณกำลังฟัง Post Today Podcast ในรายการ Politics Time โดยทศพงศ์ฮิรัญธนาคุณและน้อยอภิทิศศรียาภัยวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนดีใจที่ได้อำนาจความเป็นประชาธิปไตยคืนจากนักการเมืองสู่อ้อมมือประชาชนเหมือนเดิมเพราะเรากำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้สวัสดีครับพี่น้อยครับครับสวัสดีครับคุณทศพงศ์ครับก็แน่นอนชัดเจนว่าได้ประกาศออกมาแล้วว่า14พฤษภาคมเรามีเลือกตั้งแน่นอนไม่น่าจะผิดพลาดมันจะมีอุบัติเหตุอะไรแทรกซ้อนในไทม์ไลน์นี้ไหมครับพี่เท่าที่ดูตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปจากนี้เพราะว่าไทม์ไลน์ที่กำหนดออกมาก็ชัดเจนแล้วว่าอย่างที่เราคุยกันครั้งก่อนว่าวันที่20มีนาคมน่าจะยุบสภาก็ยุบสภาไปตามที่เราได้คุยกันเราคุยกันไว้ครับแล้วก็กตเองก็ประกาศออกมาแล้วได้ส่งร่างกฎหมายออกไปแล้ว5ฉบับเพื่อประกาศในราชกิจจาก็ออกมาแล้วนะฮะก็กำหนดที่จะรับสมัครส.ส.ในแบบเขตเลือกตั้ง400เขตนี่ก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึง7ถึง7เมษาครับแล้วก็ส่วนบัญชีรายชื่อ4ถึง7เมษายนครับเหลื่อมกัน1วันเหลื่อมกัน1วันครับซึ่งระยะจากนี้ไปก็พรรคการเมืองก็ทยอยที่จะเปิดตัวผู้สมัครแสดงว่าช่วงเดือนเมษาต้นเดือนเมษาเนี่ยหรือกลางเดือนเนี่ยผมหรือผมและประชาชนคนอื่นจะได้ทราบมั้ยว่าแคนดิเดตนายกทุกพรรคจะเป็นใครอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมืองนะเท่าที่ทราบมาก็อย่างที่ทางพรรคเพื่อไทยซึ่งคนกำลังจับตาดูว่าแคนดิเดตคนที่3จะเป็นใครซึ่งคุณเทนนี่เขาก็พูดในแขกขับเฮาของเขาแล้วว่าในวันที่25ใช่ไหมว่าจะมีการประกาศด้วยวันที่5แง้มออกมานะครับว่าจะมีคนที่3ซึ่งนอกจากคุณอุ้งอิงนะครับแพทองธารคุณนิดเศรษฐาก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเขาบอกเลยว่าคาแรคเตอร์3คนนี้ไม่เหมือนกันเกินความคาดฝันครับก็ต้องจับตาดูส่วนพรรคอื่นๆเท่าที่ทราบมาก็จะมีหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวหน้าที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคก็อย่างประชาธิปัตย์เขาชัดเจนว่าใครที่เป็นหัวหน้าพรรคนั่นคือแคนดิเดตนายกครับส่วนพรรคอื่นรวมทั้งชาติเป็นลุงตู่ไหมลุงตู่ก็เห็นมีหลุดมีหลุดออกมา มีหลุดออกมานะแต่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติหรือว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะบิ๊กตู่เองเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนซึ่งอันนี้อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไหมอาจจะเป็นนิสัยเขาผมมองว่าเป็นข้อด้อยมากกว่านะถ้าคุณจะเล่นชัวร์ก่อนถ้าจะเล่นการเมืองก็ประกาศให้ชัดเจนคนที่จะสนับสนุนหรือว่าคนที่เอาใจช่วยก็จะได้ชัดเจนว่าเอาเนี่ยจะเลือกพรรคนี้นี่ก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงเป็นบัญชีรายชื่อหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ประธานที่ปรึกษาอย่างเดียวนะวันนี้บางทีการเมืองมันต้องการความชัดเจนเหมือนกันถูกไหมฮะครับอย่างผมทราบผมจะเลือกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันมีความลังเลอยู่นะนั่นก็ถือว่าผมมองว่าเป็นจุดอ่อนนะพี่น้อยเนี่ยผมไปหลายวงมาเลยครับแต่ละคนก็มีความคาดหวังมากนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากเห็นอนาคตประเทศไทยที่มันดีกว่าเดิมครับกว่า8ปีที่ผ่านมาทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่านะครับพี่น้อยมองว่าหลายอะไรคือสิ่งที่คนเปลี่ยนคือครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกในรอบ8ปีถ้าตามที่นับกันเนาะก็นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั่งตำแหน่งมา2สมัย2สมัยถ้านั่งจนถึงวันที่23ก็คือ8ปีพอดีนะครับ2วาระไม่ใช่8ปีพอดี2วาระพอดีเพราะว่า8ปีนี้ต้องนับตามรัฐธรรมนูญก็คือนู่นเขายังมีเวลาอีกก่อนหน้าเขามาใช่ก่อนหน้าเขาไม่ได้มาโดยรัฐธรรมนูญใช่ก็คือเขาจะมีเวลาอีก2ปีมันก็เลยเป็นที่มาให้เขาลงมาเล่นการเมืองครั้งนี้นะครับแต่พูดถึงถ้าลงมาเล่นการเมืองครั้งนี้จะหาเสียงยังไงพี่น้อยผมมานั่งนายกได้แค่2ปีครับก็อันนั้นก็ยังเป็นปัญหาซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเนาะนั่งได้แค่2ปีกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็เท่าไหร่ละครับเข้าไปแล้วกว่าจะรวมอีกกว่าจะแบ่งนู่นแบ่งนี่อีกครับไม่ทันนโยบายที่หาเสียงไม่ทันหรอกจุดอ่อนฮะแต่ในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยคือพรรคการเมืองตัวนี้เนี่ยพูดถึงว่ามีการหาเสียงกันมาตลอดครับก่อนที่จะมีการยุบสภาด้วยซ้ำไปซึ่ง
พรรคการเมืองเนี่ยเขามองแม้กระทั่งว่าตอนนี้เขาจะตั้งรัฐบาลกันแล้วโอ้โหผลบวกสูตรนั้นสูตรนี้สูตร52ก่อนเพื่อล็อกไม่ให้อดีตหัวหน้าเข้าพรรคหรือสูตร310เอาขาดไปเลยหรือเอาเท่าหรือเอา210ก่อนแล้วจับฝั่งนั้นฝั่งนี้หรือฝั่งขวาครับรวมกันก่อนเพื่อไปต่อรองกับฝั่งซ้ายง่วงไปหมดอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีสูตรว่า4พรรคปิดดีลแล้วจะตั้งรัฐบาลไอ้ที่กินข้าวเช้าเย็นกับคนนั้นกินข้าวเย็นกับคนนี้ภาพออกมา2ภาพเนี่ยซ้อนๆกันเนี่ยอันนี้ถ้ามองในแง่หนึ่งนะเขาก็มองว่ามีการประเมินว่าคะแนนนิยมของแต่ละพรรคเนี่ยมันน่าจะได้ส.ส.ออกมาตามที่เขาตั้งเป้าไว้ถูกไหมฮะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นการดูถูกประชาชนหรือเปล่าอ้าวดูถูกแน่นอนฮะว่าประชาชนยังไงต้องเลือกเขาแน่ไม่ต้องตรวจสอบเลยนโยบายหรือว่าผู้สมัครที่จะมาลงสมัครเนี่ยคือเขามองประชาชนคนไทยมันได้ต่ำเกินไปเพราะการเลือกตั้งในสมัยก่อนผมคิดว่าเขาไม่เข็ดเลยในครั้งล่าสุดนะครับที่ก้าวไกลชนะขาดรอยนั่นเป็นเพราะคนรุ่นใหม่ครับแล้วมันผ่านมา4ปีเพราะฉะนั้นมันมีคนใหม่เกิดขึ้นอีกและคนที่เลือกก่อนนั้นนี่มันฉลาดขึ้นเพราะมันโตขึ้นเพราะการเสพสื่อการเสพข้อมูลเนี่ยมันมากขึ้นมันเป็นข้อมูลความลับไม่ได้และโดยเฉพาะที่พรรคที่พี่น้อยบอกว่าแอบมาปิดดีลแล้ว4พรรคกันมันเนี่ยเขาไม่รู้เหรอว่ามีเรื่องด่างพร้อยอะไรเห็นอยู่แล้วครับทีนี้ถามว่าที่ยอมไปรวมกับลุงเนี่ยครับเพื่ออะไรเพื่อหยุดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการแตกรังหนูหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องมองลึกไปผมไม่กล้าร่วมนั่นก็คือมันมองได้สองมุมใช่ไหมว่ามั่นใจกับคะแนนนิยมครั้งที่สองคือประเมินประชาชนต่ำไปนะครับแต่ว่าปกติแล้วนะประชาชนเองเนี่ยก็ต้องแสดงนะว่าเขาพร้อมที่จะตรวจสอบทั้งในแง่ของส.ส.ที่เสนอตัวเข้ามานะว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยเสนอตัวมารับใช้ประชาชนเนี่ยว่าคุณสมบัติของแต่ละคนเนี่ยได้ไหมเป็นยังไงประวัติที่ผ่านมาทำงานอะไรยังไงนะก็อย่าลืมว่าผู้แทนของคุณเนี่ยเขาก็ต้องอยู่บ้านคุณนะอยู่ในเขตคุณนะเขาช่วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นใครจากไหนมาไม่รู้หรือสืบทอดทางสายเลือดแล้วเพื่อมาเป็นส.ส.แล้วก็เข้าไปในสภาอย่างที่เห็นเนี่ยใช่เพราะว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยต้องสั่งสอนนักการเมืองครับเพราะว่าตอนนี้เขาคืนอำนาจมาให้เราแล้วใช่ไหมครับคืนมาแล้วก็คือการตอนนี้ประชาชนเป็นใหญ่แล้วแต่จะเป็นใหญ่ได้นานสักกี่เดือนเลยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ประชาชนต้องอยู่ที่ประชาชนต้องตระหนักถึงบทบาทว่าเราเป็นคนเลือกนะฮะผู้แทนของเราเขาเป็นผู้แทนของเราให้เข้าไปทำหน้าที่ระดับประเทศไปออกกฎหมายไปบริหารประเทศเพราะนั้นต้องตรวจสอบคุณสมบัติเขาต้องติดตามเขาว่าเขาทำงานยังไงแล้วเขาสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายอะไรในการที่จะเข้ามาบริหารประเทศอย่างไรถูกไหมฮะคือนโยบายต้องมองประชาชนเป็นหลักแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องปากท้องเขาก่อนให้เขาอยู่ดีกินดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปได้คืออย่าให้เขาดูถูกได้ว่าประชาชนในเขตจังหวัดนี้พื้นที่นี้ซื้อได้สามารถที่จะกำหนดได้เลยนะสามารถกำหนดแล้วก็เนี่ยจะตั้งรัฐบาลกันได้แล้วมั่นใจกันได้ขนาดนั้นเพราะนั้นประชาชนต้องตระหนักครับในเรื่องนี้ผมอยากฝากนิดหนึ่งนะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราตามข่าวนะจะเห็นว่าทางภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกับการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่าจะได้ชุดเดิมหรือชุดใหม่ครับแล้วความคาดหวังของคนที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศเป็นรัฐบาลเนี่ย อย่างสภาหอการค้าเองนะซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเนี่ยเขาก็เตรียมการนะเท่าที่ผมติดตามดูก็เนี่ยอย่างสื่ออย่างฐานเศรษฐกิจเขาก็รายงานว่าวันที่30สิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือน30มีนาจะมีการจัดดีเบตใหญ่เลยเชิญ10พรรคการเมืองมาเลยผู้แทนที่จะเข้ามาดีเบตเชิญนักธุรกิจรุ่นใหม่นะเชิญนักวิชาการเชิญภาคประชาสังคมนะอันนี้มาระดมความคิดเห็นกันครับแล้วจะเอาข้อคิดเห็นเนี่ยประมวลเพื่อเป็นข้อเสนอทำง่ายๆว่าเป็นหนังสือปกขาวว่านี่คือความต้องการของเวทีที่ต้องการนะทั้งในแง่ของภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเสนอให้กับรัฐบาลหลังการเลือกตั้งว่านี่คือเป็นความต้องการส่วนหนึ่งที่เขาอยากเห็นผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนเป็นหูเป็นตาของประชาชนเนี่ยจัดเรื่องแบบนี้แต่ผมถามพี่น้อยนิดเดียว
ความสำคัญของสมุดปกขาวเนี่ยมันมีมากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแทบจะทุกครั้งแต่นักการเมืองไม่เคยทำตามสมุดปกขาวเล่มนั้นเลยครับก็ถือว่าเป็นข้อเสนอนะผมก็เป็นข้อเสนอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ใช่เขาอาจจะหยิบมาใช้ในสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายหรือเขามีแผนของเขาใช่คืออันแต่ว่าผมว่าเป็นแง่ดีว่าทำให้พรรคการเมืองเนี่ยรู้ว่ามีคนติดตามแล้วก็ต้องการนะมีความต้องการที่อยากให้รัฐบาลที่จะมาจากหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยบริหารประเทศไปในทิศทางใดอย่างเช่นกันอย่างสภาตลาดทุนเนี่ยก็จะจัดสัมมนาเหมือนกันนะเพื่อระดมความเห็นเชิญ10พรรคการเมือง9พรรคการเมืองมาครับนะในวันที่25นี่เองเนี่ยวันเสาร์นี้นี่ก็จะเชิญมาเพื่อมาให้พูดมาดีเบตกันว่าคุณมีนโยบายนี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยังไงและมีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดทุนยังไงแน่จะเห็นว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งครับดังนั้นประชาชนเองเราในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็ต้องตั้งความคาดหวังนะเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ในเรื่องของบุคลากรของภาคการเมืองซึ่งมันก็มีเวทีหลายเวทีอย่างเนชั่นเองก็มีการจัดผมแนะนำเลยพี่น้องบอกว่าให้หาความรู้เนี่ยครับความรู้ที่ดีที่สุดคือเวทีดีเบตครับแล้วเวทีดีเบตของเนชั่นจัดเนี่ยเขาจัดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นเวทีที่ภาคอีสานก็คือจัดที่โคราชลานหน้าโบสถ์นะฮะครับนั่นก็คือเอาผู้นำหัวหน้าพรรคมาพูดถึงเศรษฐกิจในเขตนั้นครับวิชั่นต่างๆจะเป็นยังไงซึ่งผลตอบรับดีมากแล้ววันที่25ที่จะถึงนี้พี่น้อยเช่นกันนะวันเสาร์นี้บุกไปที่ภาคใต้ครับที่จังหวัดสงขลาฮะดีเบต10พรรคการเมืองครับนะผู้นำแต่ละพรรคการเมืองจะแสดงวิชั่นกันเขาไม่ได้พูดเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดนั้นแต่เขาจะพูดว่าพี่น้องชาวภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยครับถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลฮะเขาจะทำอะไรพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างครับซึ่งไอ้เวทีดีเบตเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนมั้ยพี่น้อยครับ3บก.ไปหมดแต่อยู่บนเวที2บก.2บก.จะเป็นคนถามแล้วจะมีคำถามจากชาวบ้านมีคำถามจากท้องถิ่นมีคำถามจากกบก.ครับและเวลามันคือตัวสำคัญครับตอนที่แสดงวิชั่นเนี่ย7นาทีเพราะนั้นแต่ละคนต้องพูดเฉพาะเนื้อครับไม่ใช่น้ำน้ำหาเสียงครับแล้วเมื่อพูดเสร็จมันดีเบตกันครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะเห็นว่าใครคือตัวจริงหรือท่องจำมาครับผมขอเชิญชวนให้ดูนะครับถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันนั้นตั้งแต่กี่โมง6โมงเย็นถึง2ทุ่มผ่านทาง Nation TV ช่อง22ครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับอันนี้หัวข้อที่เขาตั้งไว้คือพรรคการเมืองกับนโยบายที่กินได้อันนี้ใกล้ชิดเลยโอ้ใช่ไหมเป็นหัวข้อที่ใกล้ชิดกับประชาชนเลยนโยบายที่ทำให้ประชาชน อยู่ดีกินดีภาคใต้เนี่ยผมว่ามีความหลากหลายทางอาชีพพี่น้อยเองก็เป็นคนชาวใต้ครับประมงชาวสวนครับชาวสวนที่ว่านั้นทั้งสวนปาล์มสวนผลไม้ทั้งสวนยางทั้งหลายแหล่ทั้งหลายแล้วมีโออุตสาหกรรมก็มีครับท่องเที่ยวท่องเที่ยวอีกเพราะนั้นภาคใต้นี่น่าสนใจฮะทีนี้ผมครั้งนี้มันแข่งกันจริงจังมากมันมีถึง60ที่นั่งนะ60ที่นั่งภาคใต้ครั้งนี้มันได้ประชาธิปัตย์ประกาศเต็มที่เลยครับว่าการไอ้หลังจากคำนวณตัวเลขใหม่กันแล้วเนี่ยได้ที่ได้ส.ส.เพิ่มเนี่ยจากภาคใต้เนี่ยครับเขากว่า40มีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมพี่น้อยผมประเมินส่วนตัวนะครับก็มีความเป็นไปได้ประชาธิปัตย์ที่จะกลับมาได้เสียงข้างมากที่ภาคใต้ที่จริงเขาเป็นฐานของเขาอยู่แล้วครับนะประชาธิปัตย์ฐานของส.ส.คืออยู่ที่ภาคใต้เป็นหลักนะครับกับกรุงเทพแล้วก็มีอีสานภาคเหนือนิดหน่อยเพราะนั้นฐานของภาคใต้ทั้งนี้ถ้าเขาไม่ได้ตามเป้าเนี่ยหัวหน้าพรรคกับท่านเลขาธิการพรรคเดือดร้อนนะประกาศไว้แล้วว่าถ้าได้ต่ำกว่าครั้งที่แล้ว52ครั้งที่แล้วคือได้51มั่นใจมากกว่าครั้งที่แล้วคือต้อง52ขึ้นไปครับไม่งั้นเดือดร้อนนะเนี่ยที่ผมพูดเรื่องสีสันธรรมใต้เนี่ยว่ามันครับอยากชวนให้ติดตามที่สำคัญเขาไปสงขลาแต่เขาพูดเรื่องภูเก็ตด้วยเขาพูดเรื่องของเศรษฐกิจมันจะเป็นไม่ได้ไหมที่ภาคใต้จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไม่ได้ไม่จะมีแซนด์บ็อกซ์ใหม่เกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นท้องถิ่นพิเศษใช่ไหมพี่น้อยที่สามารถจัดการบริหารจัดการได้ปกครองพิเศษได้เป็นไม่ได้ไหมนั่นคือการพัฒนาแนวชายฝั่งของอันดามันว่าหลังจากนี้มันจะมีเม็ดเงินหรือมีการลงทุนหรือ
กิดความมั่นคงให้กับประชาชนได้ยังไงมันมากภาคใต้เนี่ยผมชอบจริงครับอันนี้คือเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะติดตามในฐานะภาคประชาชนพักกันเมืองที่จะมาดีเบตกันผมว่ามันซึ่งมันจะมีเวทีทั้ง4ภาครวมทั้งกรุงเทพเองครั้งสุดท้ายวันที่25มีนานี้ก็คือที่สงขลานะครับแล้ววันที่8ครับเมษายนก็จะเป็นที่ชลบุรีครับวันที่22เมษายนก็จะเป็นที่เชียงใหม่ขึ้นเหนือและปิดเวทีที่กรุงเทพก็คือก่อนเลือกตั้ง3วันก็คือวันที่11พฤษภาคมครับอันเวทีที่ลานของไอคอนสยามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับผมนี่เป็นช่องทางนะที่ประชาชนอย่างเราเองสามารถติดตามว่าพรรคการเมืองนักการเมืองจะมีนโยบายอะไรที่ถูกใจเราหรือไม่นะครับแล้วก็ประชาชนเองจะได้รู้ว่าหลังจากนี้เขาประกาศรายชื่อส.ส.ขึ้นมานะว่าใครบ้างสังกัดพรรคไหนนักการเมืองประเภทที่ว่าจะเป็นแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะไม่สนใจอุดมการณ์นี่คุณยังจะเอาอีกไหมนักการเมืองที่มันมีประวัติในเรื่องความด่างพร้อยมานะไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติยังจะเอาอีกไหมต้องไปตรวจสอบก็มีคนเขาบอกว่าเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งอุดมการณ์ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงโอเคอันนี้คือการเมืองไทยนะซึ่งเราต้องติดตามคือเขาบอกว่านักการเมืองแบบนั้นแบบไหนเนี่ยก็สะท้อนว่าประชาชนเป็นแบบนั้นคุณอยากได้นักการเมืองแบบไหนมันอยู่ที่ว่าคุณประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรอยากได้การเมืองคุณภาพก็ต้องมีการเตรียมการศึกษาข้อมูลให้ดีนะถ้าเราอยากได้การเมืองที่ดีต้องเริ่มจากตัวเรา